This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบ้านครับในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้และช่วงที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหลายคนบอกแบบนี้โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเรามีบ้านหลังที่2 อยู่เนี่ยแล้วเราอยากจะปล่อยเช่าเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้หลักการในการที่เราจะปล่อยเช่าและก็มีผลประกอบการนะครับหรือผลที่ปล่อยเช่าที่ค่อนข้างดีเราควรจะคำนึงถึงอะไรเป็นพิเศษบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับจากเจ้าของเพจนะครับ Guru Living คุณวินอิทธิศักดิ์เย็นเพชรวินสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับวินเอาเริ่มต้นเลยในรูปแบบนี้โลกยุคปัจจุบันบางคนบอกว่าเรามีบ้านก็2หลังเนาะหรือมีมากกว่า1บ้านอันนึงเราก็อยู่เองอีกหลังนึงเนี่ยดอกเบี้ยก็สูงเราเป็นผ่อนอยู่เราไปหาคนเช่าดีไหมทีนี้ในการที่เราจะปล่อยเช่าภาพรวมก่อนนะครับการปล่อยเช่าคอนโดก็ดีบ้านก็ดีมันมีกี่รูปแบบยังไงบ้างครับเอาแบบพื้นฐานของ end user ทั่วไปนะครับหลักๆก็แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ1การปล่อยเช่าเป็นรายเดือนซื้อบ้านซื้อคอนโดมาก็ปล่อยให้คนอยู่อาศัยเป็นรายเดือนเดือนไปซึ่งแน่นอนข้อดีของการปล่อยเช่ารายเดือนคือการบริหารจัดการน้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีมีครับแต่ว่ามันน้อยกว่าอีกแบบซึ่งอีกแบบเนี่ยคือการปล่อยเช่ารายวันเช่นว่าเรามีคอนโดในโซนท่องเที่ยวเช่นสมมติในเมืองพัทยาอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ได้ไปพัทยาบ่อยๆเราจึงอาจตัดสินใจว่าเฮ้ยเราปล่อยเช่ารายวันให้ฝรั่งมาพักอย่างเงี้ยเราก็ได้รายได้กลับมาแต่ข้อเสียแน่นอนครับก็คือการบริหารจัดการที่ยุ่งกว่าแน่นอนการปล่อยเช่ารายวันจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์ทุกวันใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแขกเข้ามาก็ไม่เหมือนกันสักวัน yes ใช่แล้วกิจกรรมก็ต่างกันอีกความเสี่ยงก็ต่างไปอีกแขกคนหนึ่งความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งจะมาเมาเทะเละเทะห้องเราไหมอะไรเงี้ยครับและประเด็นสำคัญคือการปล่อยเช่ารายวันณปัจจุบันนี้ในบ้านเรายังไม่ได้ถูกกฎหมายก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้สักนิดนึงก่อนปล่อยเช่ารายวันนี้เขาบอกว่ามันก็อาจจะขัดต่อพรบโรงแรมเนาะถูกต้องครับก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าให้แนะนำผมว่าปล่อยเช่ารายเดือนสำหรับมือใหม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์กว่าเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยน้อยกว่าเยอะมากๆเลยแล้วกันครับบางคนคิดแบบนี้เล่าผ่อนอย่างสมมตินะฮะบ้านก็ดีคอนโดก็ดีหลังที่สองเราก็ดีเนาะเพราะจะมีคนเนี่ยมาจ่ายค่างวดให้กับเราด้วยตลอดเวลาเลยนะครับแต่การทำแน่นอนการได้เงินมามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นข้ออะไรบ้างที่เป็นหลักคิดที่เราควรจะระวังมีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษก่อนหน้าที่เราจะเดินหน้าในการที่จะปล่อยเช่าบ้างครับโอเคอันนี้อาจจะใช้ได้กับทั้งคนที่มีบ้านมีคอนโดอยู่แล้วและคนที่กำลังจะไปลงทุนใหม่เลยนะครับก็คือก่อนที่จะลงทุนเนี่ยผมอยากบอกว่าการที่เราจะตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนอะไรสักอย่างอย่าเชื่ออารมณ์เราให้มากนักโอ้ใช้คำนี้ก่อนเพราะว่าเราเนี่ยส่วนมากคิดว่าเราเป็นคนมีเหตุผลแต่จริงๆเราใช้อารมณ์ตัดสินใจทั้งนั้นเลยในชีวิตเราใช่ไหมฮะเช่นเขาบอกว่าโครงการนี้ดีราคาน่าจะขึ้นอันนี้ใครบอกจริงเปล่าไม่รู้เหตุผลอยู่ไหนเราเลือกที่จะเชื่อใช่ไหมฮะเราตัดสินใจหรือไม่ก็เฮ้ยห้องนี้สวยน่าจะปล่อยเช่าได้เราใช้อารมณ์ตัดสินใจดังนั้นการลงทุนใช้ตัวเลขครับต้องใช้ตัวเลขตัวเลขไม่เคยหลอกเราอย่างน้อยสัก 70-80% ตัวเลขไม่เคยหลอกเราซึ่งก่อนลงทุนตัวเลขที่ต้องรู้จักเอาแบบเบสิกที่วันนี้มาคุยกันสบายๆคือ2เรื่องคือ1ยิลที่เขาบอกยิลปล่อยเช่ายิลผลตอบแทนใช่แล้วครับยิลผลตอบแทนเอาง่ายๆครับว่าผลตอบแทนในการลงทุนคอนโดให้เช่าอย่างน้อยๆผมว่า 7% 6-7% ขึ้นไปกำลังดีขออนุญาตถามนิดนึงได้เลยว่ามีคอนโดผลตอบแทน 6% จะคิดจากอะไรครับได้เลยครับวิธีคิดยิลง่ายๆเอาในประกาศขายทั่วไปคิดอย่างนี้ได้เลยนะคือเอารายได้ทั้งปีรายได้จากการปล่อยเช่าทั้งปีมานะฮะหารด้วยเงินลงทุนคูณด้วย100ได้ยิวง่ายๆเลยครับอยากคิดแบบนี้หลักคิดแบบนี้เช่นว่าปล่อยเช่าได้เดือนละหมื่นปีหนึ่งได้แสนสองลงทุนสมมติล้านหนึ่งใช่ไหมครับก็เอาแสนสองหารล้านคูณ100ยิวเท่ากับ 12% เคลียร์ชัดเจนแล้วอีซี่คิดง่ายๆแบบนี้โอเคแต่ยังไม่พอนะถ้าจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่ามีอีกกติกาอันนี้สำคัญกว่ายิวอีกก็คือ cash flowแคทโฟพูดกระแสเงินสดเอาแบบเบสิกเลยครับก็คือรายรับลบรายจ่ายต้องเป็นบวกเช่นซื้อคอนโดมาเก็บค่าเช่าได้15,000ผ่อนธนาคาร10,000รวมน้ำไฟปลายเดือนเหลือบวก5,000แบบนี้คือแคทโฟเป็นบวกโอเคแต่ประเด็นก็คือในการลงทุนส่วนมากที่คนทำกันคือลงทุนคอนโดเก็บค่าเช่าได้15,000แต่ผ่อน20,000โอ้อะถูกไหมฮะกลายเป็นว่าแต่ละเดือนลบ5,000ลบ5,000ลบ5,000แบบนี้คือการลงทุนแบบใดนะครับใช่ไหมฮะเราบอกว่าเราลงทุนเพื่อเราอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นแต่ถ้าทุกเดือนเราเสียเงินแบบนี้แบบนี้มันไม่เรียกว่าการลงทุนที่ดีนะ
โอเคแต่แบบนั้นบางคนก็บอกว่าก็มีคนช่วยผ่อนไงเขาจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดมองแบบนั้นก็ได้มองแบบนั้นก็ได้ครับแต่มันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเราคำนวณแล้วให้มันบวกตั้งแต่แรกเลยโอเคแน่นอนถ้าเราซื้อเรามีอยู่แล้วของที่เรามีอยู่แล้วเราไปแก้ไขเลยไม่ได้การมีคนช่วยผ่อนบ้างย่อมดีกว่าดีกว่าแน่นอนแต่สำหรับคนที่กำลังจะกระโดดเข้ามาอย่างเงี้ยแทนที่ลงทุนแล้วจะต้องควักเนื้อทำไมไม่ลงทุนแล้วเราบวกทุกเดือนแต่จะบวกทุกเดือนแสดงว่าเราต้องตั้งราคาค่าเช่าให้เหมาะสมถูกต้องครับหลักการในการคำนวณค่าเช่าให้มันแมทช์กันให้ได้กำไรจากการที่เราจะไปจ่ายค่างวดวินมีข้อแนะนำในการกำหนดแบบนี้ยังไงครับโอเคต้องบอกงี้ก่อนว่าค่าเช่าเนี่ยในแต่ละโลเคชันจะมีค่าเช่าที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วในพาร์ทค่าเช่าก็จะมีราคากลางของพื้นที่ไหมใช่ครับมีครับมีเรียกว่าเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันแล้วกันมันอาจจะไม่ได้มีราคากลางเป็นบุ๊กราคาที่ตกลงร่วมกันใช่ฮะดังนั้นในแต่ละโซนในแต่ละโลเคชันมีราคาที่ถูกเซตไว้อยู่แล้วดังนั้นการกำหนดราคาในฐานะผู้ลงทุนเนี่ยเราอาจจะไปกำหนดกะเกณฑ์อะไรได้ไม่มากเพราะเขาก็โอเคกันอยู่เท่านี้เป็นถึงคนจ่ายเขาแบบโอเคกับประมาณอย่างเงี้ยดังนั้นคีย์สำคัญกว่าคือการเลือกในโลเคชันที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีมากใช่ครับเราต้องเลือกตั้งแต่ทำเลที่จะไปลงอย่างเงี้ยได้เพราะว่าลองคิดภาพว่าถ้าโซนนี้เขาเช่ากันอยู่หมื่นหนึ่งเราไปกระโดดปล่อย 30,000 บ้านเราก็ว่างอยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วก็ประมาณนั้นนะครับดังนั้นผมว่าการเซตค่าเช่ามันต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลเลยว่าคุณอยากได้โซนนิ่งเนี้ยแล้วมันให้ผลตอบแทนอยู่ที่เป็นบวกอะไรประมาณอย่างเงี้ยพูดง่ายสิ่งนี้เนี่ยเราสามารถวางแผนได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปซื้อบ้านหลังที่2ถูกต้องครับนะฮะคือพูดง่ายเราคิดว่าแล้วบ้านหลังนี้อาจจะไม่ใช่บ้านที่เราอาศัยเองใช่เป็นบ้านที่ใช้ลงทุนวางแผนได้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็มาวางแผนต้องมีอีกเรื่องที่อยากจะสื่อสารให้คุณผู้ชมทุกคนทราบครับคือการซื้อบ้านอยู่กับการซื้อบ้านลงทุนใช้ mindset คนละเรื่องคำนี้ดีอธิบายให้ฟังต่างกันยังไงครับได้ครับการซื้อบ้านอยู่เราเอาไลฟ์สไตล์เอาความจำเป็นความต้องการเบสิกนี้ของเราเป็นตัวตั้งถูกไหมฮะโอเคมันต้องใกล้อะไรมันต้องไกลอะไรมันจะต้องไพรเวทไหมทุกอย่างคือเรื่องของเราแต่การซื้อเพื่อลงทุนเราไม่ได้อยู่นี่เรากำลังทำธุรกิจปล่อยที่พักอาศัยให้ผู้คนนะดังนั้นคุณเอาตัวคุณเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจไม่ได้ต้องเอาลูกค้าต้องเป็น customer centric ครับต้องดูว่าเฮ้ยลูกค้าคุณน่ะอยู่แถวไหนลูกค้าคุณต้องการอะไรเช่นสมมุติเราต้องการจะปล่อยเช่าให้ลูกค้ากลุ่มผู้บริหารแต่เราไปซื้อห้องแถวเล็กๆแบบนี้ผู้บริหารอยู่เปล่าไม่ดังนั้นการตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้แบบอย่างที่บอกครับ customer centric ไม่ใช่เอาเราไป centric ไม่ใช่อย่างเงี้ยฮะเพราะตัวตั้งต่างกันเนาะต่างกันอยู่เองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งใช่แต่ถ้าเกิดจะปล่อยเช่าต้องคิดก่อนใครกันแน่ที่เราตั้งเป้าเป็นทาร์เก็ตในการดึงเขามาเช่าใช่แล้วครับเรื่องการเงินต่างๆเรียบร้อยไปแล้วทีนี้การที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้เช่านะครับนอกเหนือไปจากปัจจัยที่ว่ามาแน่นอนเราจะต้องมีการบริหารจัดการระหว่างทางเนาะครับมีปัจจัยอะไรที่เราต้องคำนึงถึงก่อนที่เราจะมีการปล่อยเช่าครับโอเคก็คือเอาเรื่องแรกก่อนเลยฮะก็คือเรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือการเมนเทนแนนซ์ระหว่างทางพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่หลายคนลืมนึกไปเขาเรียกว่าโมเดลในการโปรโมทการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนมากเขาจะชอบใช้คำว่าเสือนอนกินคุณอยากรวยไหมพูดคำนี้ดีคุณอยากมีเสือนอนกินใช่ไหมคุณลงทุนอสังหาสิเฮ้ยอยู่ลืมหรือเปล่าว่าระหว่างทางมันนอนกินขนาดนั้นเลยหรือเปล่าการซ่อมแซมเนี่ยมันต้องมีนะ อย่างเอาแชร์ในมุมผมแล้วกันนะฮะอย่างผมเรียกว่าบ้านเนี่ยคือซ่อมมาทั้งบ้านแล้วว่าฝ้าตกไฟดับฝ้าหล่นมาทั้งอันฝ้าในหลังคาครับหล่นมาทั้งก้อนสายไฟจ้ำผิดเส้นมีอ่างอาบน้ำแตกมีทุกอย่างคือเนี่ยหลายๆอย่างพวกนี้คุณต้องวางแผนรับมือก่อนว่าถ้ามันเกิดเอาช่างจากไหนเอาเงินที่ไหนเรื่องพวกนี้ผมว่าแน่นอนอนาคตที่จะเกิดเราคุมไม่ได้แต่การเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องที่จะเกิดเราคุมได้หมายถึงว่าเราเตรียมเงินไว้สแปร์สักก้อนนึงเป็นเงินเซอร์วิสที่จะทำอะไรพวกนี้เราทำได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ห้ามลืมเลยคือสัญญาเช่าต้องระบุให้ชัดเจนว่าส่วนไหนปรับส่วนไหนไม่ปรับส่วนไหนเก็บส่วนไหนไม่เก็บ okay. แล้วก็กติการ่วมกันคือให้เซ็นทุกหน้าของสัญญาและเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อที่จะแบบถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันเพราะเรามีเปเปอร์ที่ใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยถามวินเพิ่มเติมนิดนึง มันมีเทมเพลตไหมเพราะอย่างบางคนบอกว่าเราไม่ใช่มืออาชีพเนาะเราไม่ได้มีตัวสัญญาเทมเพลตถ้ามีมันช่วยเราเยอะมีข้อแนะนำตรงนี้ยังไงครับเพราะเราไม่รู้จริงเราไม่ได้เป็นนิติกรนะ uh-huh. เราไม่ได้รู้ว่าจะร่างสัญญายังไงถึงจะครอบคลุมทุกอย่างอย่างแฟร์มีนะมีสัญญาครับใน Google นั่นแหละแต่ว่าผมมองว่าผมก็ไปดูมาบ่อยในนั้นนะฮะมันไม่ครอบคลุมถ้าให้ผมแนะนำนะอันนี้อาจจะต้องใช้บัดเจ็ตนิดนึงผมจะไปให้นักกฎหมายร่างนักกฎหมายฟรีแลนซ์เยอะแยะให้ร่างสัญญาเช่าคือมันจะระบุความต้องการเราอย่างละเอียดและที่สำคัญบังคับใช้ตามกฎหมายไทยได้ประเด็นคือถ้าเราทำสัญญาแต่มันไม่ครอบคลุมหรือบังคับใช้ไม่ได้ทำไปทำไมครับอย่างเงี้ยครับผมว่า
หลายคนอาจจะไม่อักรีกับผมแต่ผมมองว่าการลงทุนประมาณ1,000 บาทอย่างเงี้ยกับการได้อะไรวะได้ข้อตกลงที่มันใช้ได้จริงอ่ะผมเป็นผมโอเคทำ1 ครั้งคุณใช้ได้ตลอดนะแล้วคุณก็แค่มาเปลี่ยนรายละเอียดเองอย่างเงี้ยนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่คาดเดายากผู้เช่าที่ได้มาแน่นอนก็อาจจะมีบางคนก็จะน่ารักมากบางคนก็จะมีความท้าทายบางประการรวบรวมข้อมูลมาแล้วอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่ชมแล้วก็จะได้พอรู้ว่าอะไรคือข้อที่เราจะต้องเตรียมการก่อนเพราะว่าผู้เช่าแต่ละท่านมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกัน อะไรที่เป็นปัญหาคลาสสิกมากๆสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้รวมอยู่ในสมการการเงินนะแต่มันก็สร้างความปวดหัวพอสมควรมีอะไรบ้างครับก็ต้องอย่างที่บอกครับว่าเราต้องดูก่อนว่าเราลงทุนปล่อยเช่าให้ลูกค้ากลุ่มไหนกลุ่มที่เป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นออฟฟิศก็จะมีปัญหาแบบนึงกลุ่มสาวโรงงานหนุ่มโรงงานก็มีปัญหาแบบนึงอย่างกลุ่มที่ผมเล่นคือกลุ่มพวกผู้บริหาร expat อย่างเงี้ยก็จะมี expat ต่างชาติก็ไม่เหมือนกันอีกถูกต้องฝรั่งก็อันนี้ญี่ปุ่นก็อย่างจริงก็อีกแบบนึงฟังเล่าให้ฟังขำๆครับเฮียผมมีเจ้านึงลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นเข้าไปบ้านปุ๊บนะฮะให้รื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแบรนด์ของเกาหลีออกหมดเลยไม่ชอบโอเคไม่โอเคเขาไม่โอเคมีอย่างนี้ด้วยมีชาตินิยมคือ มันเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าคำถามคือเราก็ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติลูกค้าเราแล้วก็เตรียมรับมือให้ถูกต้องถ้าลูกค้าเราเป็นคนที่แบบต้องเนี้ยบต้องเป๊ะเราก็ต้องเตรียมการพวกนี้ให้เนี้ยบให้เป๊ะตามเรียกว่าตามกลุ่มลูกค้าตามความต้องการของเขาโอ้โหนี่เราคุยคือคุยแค่ภาษาเงินไม่ได้ต้องคุยภาษามนุษย์นะภาษาธุรกิจภาษาลูกค้าต้องคำนวณเข้าไปด้วยนะฮะทีนี้ท้ายที่สุดแล้ว คนที่เขามีหลักคิดกว้างๆที่เป็นเช็คลิสต์ที่วินอยากจะฝากเอาไว้ให้กับคนที่เขาอยากปล่อยเช่าน่าจะมีอะไรเป็นหลักๆบ้างครับโอเคฮะเอางี้ก่อนผมพูดเอาว่าออภาพรวมนะครับการลงทุนสังหาริมทรัพย์เรียกว่าทุกคนรู้แหละว่าดีทุกคนรู้แหละว่าเฮ้ยมันน่าลงทุนแต่ผมแค่อยากจะฝากคำนี้ไว้ว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่เรียบง่ายแต่ไม่ง่าย simple but คำนี้แหละคำนี้แหละท้าทายไม่ง่ายเออโอเคมันเรียบง่ายใช่แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับสุดท้ายแล้วการที่เราลงทุนอะไรสักอย่างแล้วมีปัญหาเพราะว่าเราใช้สารตั้งต้นผิดเราเริ่มคิดคำนวณผิดตั้งแต่แรกคุณซื้อของที่ผิดเข้ามาในพอร์ตสุดท้ายตอนออกมันออกยากเป็นธรรมดาโอเคนะฮะดังนั้นแล้วก็การลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือการตัดสินใจเรื่องการเงินใดๆอย่าไปเชื่ออารมณ์ตัวเองให้มากเชื่อตัวเลขสัก 70-80% ไม่ได้โกหกเราครับอีก 20% ที่เหลือไปลงพื้นที่ว่าเฮ้ยทรัพย์นี้มันถูกต้องจริงไหมมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงไหมมันมีเรื่องอะไรที่มองไม่เห็นแฝงอยู่หรือเปล่ามาเลยราคาน่าสนใจแบบนี้ครับสุดท้ายผมว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันก็เป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ชีวิตการเงินเราดีขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครรู้สึกฟังคลิปนี้จบแล้วรู้สึกเฮ้ยมันยากมันยุ่งไม่แมทช์ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไปลงทุนในรูปแบบอื่นแพลตฟอร์มอื่นแบบนี้ได้เหมือนกันต้องบอกแบบนี้อะไรก็ตามนะครับที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเราไม่มีอะไรง่ายนะครับ และไม่มีอะไรที่ทำได้ด้วยเพียงแค่ใช้อารมณ์แต่คงจะต้องมีหลักการของมันและชอบมากอย่าเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อนะครับ แต่ว่าเชื่อตัวเลขใช้สติใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ใช้ข้อมูลเหนืออารมณ์การตัดสินใจวันนี้ขอบคุณวินมากๆนะครับมาแบ่งปันหลักคิดดีๆแบบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดท่านชอบเรื่องราวที่เราแบ่งปันพูดคุยแบบนี้นะครับในเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามเรื่องราวเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนแบบนี้นะครับที่หลากหลายได้นะครับผ่านทางเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของพวกเราไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice